หลังจากที่รอคอยมาแป๊บเดียวไม่แป๊บรีบฮัลโหลฮัลโหลถึงแล้วแกฉันอยู่หน้าบ้านอยู่กลางถนนนี่คือไม่ควรโดนรถชนถูกไหมนี่คือกลางถนนใช่ปะกลางถนนสิเฮ้ยไฮวันนี้ฉันจะมาบุกครัวเพื่อนก็คือครัวอีชั้นของน้องส้มพอรู้ว่าส้มอ่ะขึ้นชื่อเรื่องการเปิดกล่องกล่องทรงกล่องสุ่มวันนี้เราก็เลยเดี๋ยวจะให้ส้มอ่ะเปิดของแล้วก็ดูว่าวัตถุดิบที่เราจะเอามาใช้ในวันนี้เป็นอะไรบ้างได้ค่ะเราเข้าใจฟีลลิ่งการแบบเปิดของมันจะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นดิยิ่งถ้าเราไม่รู้เลยนะว่าแบบข้างในคืออะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวทั้งหมดเนี้ยคือวัตถุดิบที่จะมาทำให้แกกินแกเป็นสายหอยปะได้ฉันก็สายหอยได้อยู่ค่ะนี่คือครัวอีชั้นเหรอใช่มันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะมันกระทัดรัดมันจุ๋มมันจีมันพอดีตัวแล้วพี่แพ้คือคนแรกนะคะที่ได้มานะคะไหนไหนมาครัวอีชั้นเธอมีอยู่การทำอาหารไม่ใช่เธอไม่มีโอ้โหช่วยพี่ด้วยก็คือถ้าวันนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่าง2ครัวเข้าด้วยกันนะคะจริงๆหลายๆเทปเนี่ยพี่แพ้ทำแล้วรอดเทปนี้อาจจะรอดครึ่งไม่รอดครึ่งฉันมาเปิดซิงและฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมาพร้อมกับหอย4หอยเริ่มต้นอันแรกเลยค่ะนี่คือบรูมาโซจากออสเตรเลียคือแกพิเศษมากเพราะว่าเนี้ยเป็นหอยแมลงภู่สีน้ำเงินมันเป็นพันธุ์หายากแล้วถูกเลี้ยงอยู่ในน้ำลึก15เมตรบรรยากาศมันจะบริสุทธิ์มันทำให้หอยมันหวานมากนี่หอยแรกหอย2ค่ะหอยไดมอนด์ไฮไลท์แล้วก็ไดมอนด์อันเนี้ยเป็นหอยไดมอนด์จากนิวซีแลนด์และอันนี้นะคะก็เป็นสกอตติชคิงสแกลล็อปและมันมาจากสกอตแลนด์ด้วยซึ่งอันนั้นก็จะเป็นแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์และแกดูไซส์มันดิใหญ่เจอรี่ปิกมากอะสีดีแบบนึกว่าแบบน้องโดนทาสีมาหอยจริงเป็นทีช่านะคะแล้วก็หอยสุดท้ายเราแบบพรีเซนต์มากหอยไม้ไผ่มาจากแถบยุโรปซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะเอามาใส่ใน1เมนูเราจะให้แกเดาคือจริงๆถ้าดูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบริซอตโต้เพราะมันมีข้าวไงเรามีคำใบ้นี่การเห็นซาฟฟรอนไม่ได้แปลว่าจะรู้มันคือเมนูอะไรคุณมาถูกทางแล้วค่ะนี่คือซาฟฟรอนนะคะและมันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูที่มีชื่อว่าพาเอียขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเอาเบคอนมาจี่กับกระทะลงเลยค่ะเย้โอ้ยแค่เสียงก็สวรรค์แล้วอ่ะว่ากันตามตรงคุยชั้นเปิดมานานยัง2ปีทำไมคุยชั้นเรียกว่าเน้นความพังเหรอไม่เน้นพังป้องเกลือทะลักเราทำยังไงดีอุ้ยกลิ่นไหม้มาแล้ววะว้ายไหม้แล้วไหม้แล้วว้าแล้วหอมมากหอมมากหอมมากเอาว่ากันตามตรงทุกอย่างที่ทำอ่ะแม้มันจะหน้าตาหน้าเกลียดยังไงก็ตามมันกินได้หมดเลยอันนี้ไปเรื่อยๆเห็นป่ะมันไม่ต้องใส่น้ำมันเลยแต่น้ำมันในเบคอนมันจะออกมาเองพอจี่กระทะให้เหลืองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปผัดให้เหลืองหลังจากนั้นใส่เนยพอใส่เนยเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาหอยไม้ไผ่เนี่ยลงไปในกระทะทําให้สุกประมาณ 70% เอาขึ้นพักไว้แล้วก็เอาแกลล็อปเนี่ยไปจี่กระทะให้สุกประมาณ 70% แล้วก็เอาขึ้นพักไว้หลังจากนั้นเราจะใส่ถั่วลันเตามะเขือเทศซอสมะเขือเทศปาปริก้าพริกไทยดำลงไปคนให้เข้ากันใส่น้ำซุปซาฟฟรอนแล้วก็ใส่ข้าวหลังจากนั้นเนี่ยใช้ไฟอ่อนตั้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีไม่เคยรู้จักพี่แพรมานานมากแบบมากๆเลยอ่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วอือน่าจะ10กว่าปีสมัยที่แบบอะไรนะต้องเต้นยังไงนะใช่ป่ะสอนเต้นหน่อยดิสอนเต้นหน่อยดิเต้นยังไงวะมันแบบวิ่งวิ่งวิ่งตลอดเดี๋ยวมีสองอันมาประกบกันอ่ะนี่ก็สกิลเต้นต่ำมากวิ่งวิ่งวิ่งตลอดอย่างงี้นี่ใครนิวล็อกทำไม่ได้เลยนะวิ่งวิ่งแล้วก็อย่างงี้แล้วก็หมุนไปแล้วก็ฮึบทำเป็น I love you ฮึบเฮ้แค่นั้นแหละหลังจากนั้นเราก็จะเอาหอยแมงผู้กับหอยไดมอนด์เนี่ยเอามาวางเรียงลงไปแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีก10นาทีแล้วก็เปิดฝาออกหลังจากนั้นก็จะเอาหอยชนิดอื่นๆเนี่ยเรียงลงไปให้สวยงามก็ปิดฝาอีกรอบหนึ่งทิ้งไว้10นาทีเสร็จแล้วเย้หลั
จากที่รอคอยมาแป๊บเดียวไม่แป๊บต้องยอมรับว่าอลังการจริงเมื่อกี้พี่แพ้ให้คิดชื่อใช่ไหมใช่และนี่คือเมนูภูเขาไฟหอยปลาทูค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถึงช่วงเวลาชิมชนชนแป้งค่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงคือกลิ่นของซาฟรอนมันขึ้นมาเลยจากการอบมันตะกี้อะนำมาที่ข้าวบ้างข้าวบ้างนี่มันหอมมากเลยอะแต่มันมีความกรุบกรุบนิดนึงอยู่ตรงข้าวใช่แล้วมันก็หอมมากๆตอนแรกเรายังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะว่าทำไมซาฟรอนต้องแพงและใส่ไปเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าได้มีโอกาสแบบชิมก่อนใส่ซาฟรอนอะแล้วพอใส่ไปปุ๊บแล้วดมอีกทีเอ๊ะคนละกลิ่นแล้วยิ่งแบบอยู่ในข้าวอะความข้าวมันจะแบบเหมือนผสมแล้วมันกลมกลืนตอนเนี้ยฟุ้งในปากตอนนี้ในปากมีแต่ซาฟรอนแล้วขอเสียงตบมือให้กับแพรค่ะจริงๆเมนูนี้ที่เราคิดมาเราคิดมาเพื่อส้มเพราะว่าดูจากตัวตนของส้มแล้วอะสิ่งที่เราเห็นคือโทนสีมาก่อนเว้ยสีเหลืองสีส้ม มันเป็นแบบความสดใสอะในแบบแกพอรู้ว่าแกเป็นเด็กสายหอยใช่ปะเราก็เลยคิดว่าหอยเดียวมันไม่ได้อะมันต้องมีหลายๆหอยมาอยู่ด้วยกันอะแล้วพอจะเป็นหลายหอยอะเราก็เลยทำเมนูไปย่านี้มาพี่เชนหอยได้ดีมากเพราะไม่เห็นข้าวจริงๆใช่ค่ะพี่เชนได้ดีมากค่ะจริงๆส้มคนทำหลายๆอย่างมากมีอะไรบ้างนะที่เคยผ่านมาก็คือนักร้องยูทูบเบอร์คือสิ่งที่ตอนนี้มีนักแสดงดีเจก็เป็นมาแล้วพิธีกรรายการอะไรเงี้ยก็เป็นมาแล้วซึ่งณปัจจุบันก็คือเป็นศิลปินกับเป็นยูทูบเบอร์สองอย่างแต่ภาพที่ชัดที่หลายคนแบบรู้จักส้มมากขึ้นก็คือความเป็นยูทูบเบอร์ใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมาจากไหนวะฝึกเล่นกีตาร์ช่วงนั้นก็เลยลองถ่ายวิดีโอตัวเองแบบร้องเพลงแล้วเล่นกีตาร์ทำไปทำมาแบบตอนแรกก็ทำแบบ3เดือนที1เดือนทีอะไรเงี้ยเหมือนลงเล่นๆขำๆก็กลายเป็นว่าคนเริ่มขอคนเริ่มชอบมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยสนุกว่ะเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบก็คือร้องเพลงอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงก็ทำเพลงเองปล่อยเพลงเองแล้วมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบที่แบบคนจะชอบมารู้สึกว่าจะร้องเพลงตัวเองทำไมกลับไปร้องเพลงคนอื่นเถอะอะไรเงี้ยเหมือนคนก็รู้สึกว่าเราก็เป็นได้แค่นักร้อง cover เท่านั้นแหละในหลายๆเพลงที่เราก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะที่เราแบบปล่อยช่วงนั้นไปแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้คนมันได้ฟังเพลงนั้นๆมากกว่านี้จังเลยอะไรเงี้ยแต่มันทำไม่ได้ด้วยความที่แบบสื่อแบบคนทำงานสื่อไม่ได้เชื่อในเราเขาเลยไม่หยิบไปเปิดเราก็เลยหักติดเพราะมันถึงจุดนึงที่จากการที่เราอ่ะร้องเพราะว่าเราสนุกกับมัน มันกลายเป็นบังคับตัวเองร้องไปแล้วจนวันนึงรู้สึกว่าทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แหละก็เลยเลิกคัฟเวอร์เลยแล้วเราก็ช่างใจว่าจะทำต่อแต่จะทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเที่ยวอ่ะเฮ้ยเราชอบกล้องก็เลยแบบลองเอาพวกนี้มาลองทำดูก่อนฟิลนั้นแรกๆก็ยากมากเพราะคนมันไม่ดูเลยก็เหมือนต้องเหมือนนับศูนย์ใหม่อ่ะกว่าจะแบบเจอจุดที่มันโอเคเอาจริงๆเราอ่ะรู้สึกว่าคนที่แบบมองมาจากข้างนอกพวกยูทูบเบอร์ที่แบบผู้ follower เยอะๆเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะแบบลงแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะไรเงี้ยแบบทำไมชีวิตเขาดีขนาดนั้นเราอยากรู้ว่าเบื้องหลังจริงมันยังไงวะมันเหนื่อยนะเว้ยเพราะมันไม่ได้ได้ทุกอันอ่ะหลายคนรู้สึกว่าโอ๊ยส้มแม่งสบายแล้วว่ะ2ล้านซับลงไปคนยังไงก็ดูไม่จริงลองกลับไปดูช่องเราดิบางอันเนี่ยล่าสุดที่ลง 50,000 ก็มี 70,000 ก็มีมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเหมือนกันจริงๆอ่ะคนอาจจะดูช่องส้มเพราะชอบคอนเทนต์แล้วด้วยความที่คอนเทนต์ช่องส้มแม่งแบบหลายแบบมากคนชอบอาหารอาจจะไม่ชอบดูช่องส้มเที่ยวก็ได้เพราะฉะนั้นเค้าก็จะรอแค่อันอาหารคนชอบดูกล่องสุ่มอาจจะไม่ได้ชอบส้มทำอาหารก็ได้อะไรเงี้ยก็จะรอกล่องสุ่มใช่ๆก็จะเป็นฟีลนั้นแบบบางคนคือคนที่อาจจะชอบส้มด้วยความเป็นส้มอ่ะก็มีแต่อาจจะไม่ได้แบบคุยเยอะมากทั้งล้านคน2ล้านคนนั้นอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะดูแค่รอเฉพาะคอนเทนต์ที่ชอบเท่านั้นแล้วแบบเราอยากรู้ว่าตอนที่มันยากๆตอนที่มันแบบยังไม่ได้สัมผัสกับปุ่มต่างๆที่เราได้มาอะไรเงี้ยตอนนั้นดิวตัวยังไงอ่ะมันต้องเฟลอยู่แล้วอะถูกป่ะใช่มันเฟลมากก็คิดว่าจะเลิกทำเลยก็มีแบบหรือจะไม่ทำแล้วเลยดีวะอะไรเงี้ยใช่ใช่แบบจะเลิกไปเลยไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วอะไรทำให้แบบเรากลับมาทำสู้มั้งแค่รู้สึกว่าแบบเอาวะเอาอีกวะลองอีกวะอะไรเงี้ยข้างๆมีแบบมีพี่โจจริงๆเขาก็เป็นคนช่วยดีลอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคุยกับคนหรืออะไรก็ตามแต่ก็พี่โจก็เป็นหนึ่งในทีมงานของช่องอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างที่แบบทุกคนเห็นมันไม่ได้ง่ายใช่ใช่ใช่การผ่านแบบเส้นทางแบบมากมายยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับน้ำปัจจุบันของตัวเองรู้สึกมาไกลแต่รู้สึกว่าก็ยังต้องไปอีกเรียกว่าเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรบางคอนเทนต์เรารู้ว่าทำไปนะโหต้องได้วิวเยอะแน่เลยแต่ถ้าเราแบบไม่ได้อยากทำจริงเราไม่ทำหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเนี่ยพวก YouTube แบบชอบทำแล้วต้องมาหวังวิวหวังนั่นหวังนี่อะไรเงี้ยก็ต้องพูดตามตรงว่ามันก็ต้องหวังให้ดีปะเพราะทุกๆอย่างที่เราทำคือเราแบบตั้งใจทำอะเราตั้งใจทำมันให้ดีแล้วเราก็อยากจะให้คนที่ดูชอบมันเหมือนกับที่เราชอบนี่คือปัจจุบันของส้มและอนาคตล่ะ
ตอนนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่ชื่อช่องว่าส้มหล่นช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่รวมเพื่อนๆแต่ก็จะมีเราเข้าไปด้วยอาจจะแบบว่าชวนคนนอกวงการมาด้วยไม่ได้เฉพาะแบบคนที่เป็นดาราหรือมีชื่อเสียงอยู่แล้วเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามกันให้ได้นะกับช่องช่องส้มหล่นค่ะกับช่องส้มมารีด้วยนะคะแล้วก็ช่องแพรซังกรีด้วยค่ะติดตามกันให้หมดวันนี้แฮปปี้มากขอบคุณมากเลยที่ให้เราได้มาเยี่ยมครูอีชันดีใจอร่อยมากแฮปปี้มากคือทีมงานก็อิ่มหมีพีมันกันทั่วหน้าไม่ต้องซื้อข้าวดีจังเลิฟยูขอบคุณมากจริงๆเลิฟยูด้วย thank youยังมีอะไรอันนี้เฮ้ยจะวิ่งขนาดนี้มึงลงมาวิ่งข้างล่างเลยดีกว่าบอกเลยนะคะที่ได้ยินอ่ะเสียงหนูที่ออฟฟิศแล้วปกติมันก็จะแค่แบบเล็กๆอันนี้เป็นวันแรกที่ได้ยินมันแบบคึกโครมขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะมันได้กลิ่นอาหารพี่แพรว่าแบบอยากกินมากอะไรเงี้ยอ้าวไม่เก่งทำไม่ได้นะคะทำให้หนูแบบว่าพลุกพล่านจริงๆเอาว่าเป็นไปได้นะเพราะว่ามันได้กลิ่นอาหารแน่เลยเราขอโทษส้มไม่เป็นไรช่างมันเถอะ